สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับก็มาอยู่ในซีรีส์ของ LOZ นะครับเป็นไข่ใบที่2ที่ผมจะแกะนะก็นี่นะครับกล่อง LOZ นี่นะครับหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับก็มีทั้งหมด6แบบในซีรีส์ที่4นะวันนี้จะมาแกะใบที่2นะครับก็คือนี่หาซื้อได้ที่7นะครับราคา99บาทนะครับไข่ LOZ เนี่ยก็ออกมาเป็นซีรีส์ที่4มีของที่น่าสะสมเพียบเลยนะครับโอ้โหวันนี้จะมาแกะคันนี้ครับขอดูกับลงทิศนี่นะครับคันนี้6ล้อบรรทุกสู้ชีวิตนะเดี๋ยวมาสปีดวิวกันนะครับวันนี้ก็แกะออกมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่แพ็คประมาณนี้เลยแล้วก็มีคุณง่ายคู่มือในการประกอบนะครับที่เราจะได้นะนี่ก็จะเป็นคู่มืออย่างนี้นะครับพร้อมกับสติกเกอร์นะครับมาติดเพื่อกันรอยต่างๆในตัวต่อตัวนี้นี่ชิ้นก็จะประมาณนี้เลยหลายชิ้นอยู่พอสมควรเดี๋ยวมาประกอบกันนะครับแบบรวดเร็วกับซีเก้งทอยเดี๋ยวต่อเสร็จแล้วจะสมจริงขนาดไหนมาติดตามชมกันนะครับเสร็จเรียบร้อยรถบรรทุก6ล้อสู้ชีวิตนะครับนี่หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับมีสติกเกอร์ลอกคันนะด้านหน้าก็จะเป็นกระจกใสนะครับโคตรเท่นะครับมีล้อทั้งหมด6ล้อคร่าวๆประมาณนี้สวยเลยนะครับคันนี้ถือว่าสวยนะแล้วก็มีขนาดที่แบบโอเคเลยนะครับเทียบกับฝ่ามือผมนี่วางบนฝ่ามือเลยแล้วกันนะครับแสงสักนิดนึงถือว่าใช้ได้นะครับคันนี้ถ้าเกิดชอบก็ลองไปซื้อนะครับที่ 7-Eleven มีทั้งหมด6แบบนะครับผมต่อไปแล้วเจ้าตัวซาลิงเดี๋ยวเอาซาลิงให้ดูดีกว่าเจ้าซาลิงรับซื้อของเก่าคันนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวรถบรรทุก6ล้อนะครับ2คันละนะ2 EP ละเดี๋ยวขยับกล้องมาก่อนนะครับเรียบร้อยไข่ LOZ ทั้ง2แบบนะครับก็นี่นะครับคือตัวล่าสุดเลยที่ผมต่อขนาดเทียบกับฝ่ามือนะครับเอามาจอดคู่กับซาลิงนะครับก็ซีรีส์นี้ก็ถือว่ามีหลายคันที่น่าสะสมมาดูตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะก็จะมีรถนะครับรถเรียกว่าอะไรรถปิกอัพนะรถเต่ารถหกล้อสู้ชีวิตรถปูนโม่ปูนซาลิงแล้วก็ขบวนกลางรถไฟนะครับกลับมาดูตรงนี้น่าสะสมเลยทีเดียวยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซีเก้งทอยนะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวต่อจนครบแหละนะแต่ก็สลับกับการรีวิวของเล่นทั่วไปนะครับของผมช่องซีเก้งทอยจะเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ